สวัสดีครับมอนสเตอร์ชิวาว่าครับวันนี้ผมจะทำการผสมหมานะครับผมผสมวันที่10เมษายน2564น้องหมาตัวนี้นะครับเจ้าของได้ทำการตรวจวันตกไข่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้เวลามาผสมพอดีแต่น้องดิ้นมากเลยครับน่าจะยังไม่เคยผสมหรือยังไงเนี่ยมีอะไรลุกล้ำเข้าไปในเพศเขาดิ้นเป็นจะเป็นจะตายดีนะครับน้องไม่กัดแต่ผมก็กลัวน้องกัดนะผมขอเซฟตัวเองไว้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าถ้าโดนกัดแล้วจะต้องไปฉีดยานะครับก็ไม่ดราม่ากันนะครับมันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะการจับน้องหมาทำแบบนี้ก็ไม่ได้ทรมานเขามากนักหรอกเขาว่ามีอาการยินยอมนะครับแต่ว่าพอตัวผู้ขึ้นเนี่ยก็ดิ้นออกเจ้าของก็อยากจะพยายามอยากจะให้เขามีลูกนั่นแหละคืนนี้ก็คือหน้าที่ผมที่ต้องจับคราวนี้การจับแล้วอ่ะก็อย่างที่เห็นในภาพอะครับดิ้นมากครับผมก็กลัวน้องเขากัดนะผมก็ต้องมัดน้องไว้ในลักษณะผูกดีกว่าผมว่าผมขอเรียกผูกน้องไว้อยู่กับหลักนะครับไม่ให้เขาหนีไปไหนนะครับแล้วก็ใส่คอลล่าหน่อยป้องกันนะการเขาแหวงกัดแต่โชคดีครับที่เขาก็ไม่มีอาการดุให้เห็นแต่ผมกลัวไปเองผมพยายามทำแบบนี้สองสามรอบนะครับจับแล้วให้ตัวผู้ขึ้นนะแต่พอตัวผู้อ่ะขึ้นแล้วนะแล้วกำลังจะเข้าอย่างเงี้ยน้องตัวเมียไม่ยอมครับผมทำอยู่นานจึงตัดสินใจใช้วิธีผสมเทียมดีกว่าครับซึ่งการผสมเทียมอ่ะผมก็ต้องจับมัดให้ดีอยู่ดีแหละเพราะยังไงเซลิงมันก็ต้องเข้าไปในเพศตัวเมียอยู่ดีแหละนะครับตอนนี้ผมกำลังเอาน้ำเชื้อจากตัวผู้ของผมก่อนซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดามากครับตัวผู้ผมการเอาน้ำเชื้อมานี่เป็นที่รู้กันเลยครับน้ำเชื้อมันก็ของผมได้เยอะครับประมาณ 2-3 ซีซีแหละครับก็เป็นหลักการเดียวกันบางคนบอกว่าผสมเทียมก็ไม่ค่อยอยากผสมเทียมแต่ผมว่ามันก็เป็นการเซฟนะครับป้องกันการติดโรคป้องกันการเหนื่อยของสุนัขด้วยบางทีก็ขึ้นกันตลอดก็ไม่ติดสักทีนะครับแล้วก็ป้องกันการติดเชื้อโรคกันด้วยก็เนี่ยครับทำอย่างนี้ผมก็เอาดูดน้ำนะครับที่ผมทำการรีดออกมาแล้วนะครับก็ใช้เจลหล่อลื่นหน่อยทาที่หลอดหน่อยแล้วทาที่เพศของน้องหน่อยเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าน้องตัวนี้เมื่อมีอะไรเข้าไปแล้วอ่ะแกจะมีปฏิกิริยายังไงคือเมื่อกี้ผมเอาจิ้มหลอดปากไปแล้วทีนึงเพื่อทดลองพอสุดหลอดแกก็นิ่งนะแต่ก่อนที่จะนิ่งได้นี่ก็มีดิ้นอยู่เหมือนกันคราวนี้ก็เป็นของจริงครับก็ค่อนข้างเขาน่าจะดีขึ้นกว่านี้หน่อยนึงแล้วเมื่อกี้เสียบหลอดเข้าไป1ครั้งแล้วเพื่อเป็นการเทสแต่ผมก็ต้องล็อกให้ดีครับป้องกันการดิ้นนะครับเรียบร้อยครับก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีในการผสมแล้วก็ยกขาไว้นิดนึงก็ไม่ดราม่านะครับมันเป็นวิธีการผสมนี่แล้วก็ป้องกันเจ้าของด้วยป้องกันตัวผมด้วยไม่ให้โดนกัดไม่คุ้มครับถ้าเกิดน้องแว้งมาแล้วกัดแบบแกก็ไม่ตั้งใจกัดหรอกแต่ป้องกันไว้ก่อนครับ